สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินบายอ้ำธรณีโดยแม่หมออ้ำธรรมทาโร่วันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะมาดูว่าพลังงานชีวิตของคุณช่วงนี้ไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณหรืออยากจะส่งพลังกำลังใจอะไรให้กับคุณหรือมีคำแนะนำอะไรที่อาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะบรรพบุรุษก็ดีนะอยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณบ้างวันนี้มีไพ่ให้เลือก4กองด้วยกันนะคะขอตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานเนาะให้ใครก็แล้วแต่ที่เลื่อนฟิตนะมาเจอคลิปนี้นะคะโดนบันดาลถ้าเกิดว่าคุณจำเป็นที่จะต้องรู้จำเป็นที่จะต้องได้รับหรือเป็นผู้มีบุญผู้โชคดีที่จะได้รับพลังงานดีๆนี้ก็ขอให้หยุดฟังนะแล้วก็ฟังคำนายกันต่อเลยนะคะโอเคมีไพ่ให้เลือก4กองด้วยกันนะคะก่อนที่จะเลือกเนาะทำสมาธิกันก่อนนะคะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสัก3ลมหายใจเนาะหรือจนกว่าคุณจะรู้สึกดีก็ได้นะใครที่ยังไม่โอเคกดพอสทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะเปิดดวงตาที่3เนาะหายใจออกยาวๆสัก3ลมหายใจเช่นเดียวกันส่งกระแสจิตมาขอดูพลังงานชีวิตของเราตอนนี้หน่อยและสิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณหรืออาจจะเป็นตัวตนของคุณเสียงภายในของคุณก็แล้วแต่ที่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณคืออะไรสัก3ลมหายใจเช่นเดียวกันเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธิค่ะใครยังไม่โอเคกดพอสทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกองไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะใครที่สับสนให้หายใจเข้าลึกๆหลับตาเนาะแล้วลองลืมตาแล้วก็เลือกอีกครั้งหนึ่งหากใครที่ยังสับสนอยู่ให้ฟังมากกว่า1กองไปเลยนะแต่ถ้าเกิดใครเด็ดเดี่ยวสามารถเลือกกองเดียวได้เลยใครยังเลือกไม่ได้กดพอสส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวมาฟังทำนายกันเลยค่ะโอเคค่ะเปิดมาเจอหน้ากันแบบนี้แสดงว่าน่าจะเลือกกองไพ่กันได้เรียบร้อยแล้วเนาะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณหรือพลังงานชีวิตของคุณช่วงนี้มันเป็นอย่างไรเนาะมีอะไรที่คุณควรจะต้องรู้มีอะไรที่คุณควรที่จะต้องรับทราบกันบ้างนะคะเริ่มต้นจากกองที่1กันเลยเนาะกองที่1กองที่1กองที่1คนที่เลือกกองที่1นะไพ่ใบนี้นะคุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะสิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณก็คือว่าช่วงนี้เนาะต้องบอกเลยนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างกำลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะคะต้องบอกว่าสิ่งดีๆคุณงามความดีที่คุณสร้างมานะมันกำลังจะงอกเงยงอกงามนะหรือว่าอาจจะกำลังผลิดอกออกผลก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะคุณเป็นคนที่ต้องบอกว่าคุณเป็นคนดีมากเลยนะคุณทำความดีคุณคิดดีคุณพูดดีคุณทำความดีมาสม่ำเสมอแล้วก็ตลอดเวลาตลอดชีวิตด้วยซ้ำอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกเลยคุณงามความดีที่คุณสร้างมามันจะส่งผลให้กับคุณอย่างแน่นอนในอนาคตนะดูไพ่ดีๆ ดูไพ่ดีๆนะคุณเป็นคนดีมากเลยนะถ
ทำดีมาตลอดชีวิตคิดดีพูดดีทำดีมาโดยตลอดสม่ำเสมอตลอดชีวิตของคุณเลยก็ว่าได้นะต้องบอกเลยว่าคุณงามความดีที่คุณสร้างมานะคะฟ้ารู้ดินรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้นะตัวคุณเองนั่นแหละก็รับรู้ดีว่าคุณทำสิ่งดีๆมาโดยตลอดและแน่นอนว่าสิ่งดีๆที่คุณทำสิ่งดีๆที่คุณสร้างมาหรือความดีที่อยู่ในตัวคุณมันจะส่งผลให้คุณได้รับสิ่งดีๆในอนาคตอย่างแน่นอนบางอย่างเกิดขึ้นแล้วแม้จะไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงแบบเหมือนพลิกฝ่ามือเนาะแต่ก็ต้องบอกเลยว่ามันค่อยๆเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆอะไรที่คุณลงมืออยู่อะไรที่คุณลงมือทำอยู่ตอนนี้ต้องบอกเลยมันค่อยๆเจริญเติบโตก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆนะและอะไรที่คุณทำแล้วคุณรู้สึกดีอ่ะนั่นแหละมันก็จะส่งผลดีให้กับคุณในอนาคตอย่างแน่นอนเนาะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งใบละกันนะว่าไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างอะไรที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดีเสมอนะหากวันนี้มีสิ่งอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจเกิดขึ้นก็ขอให้รู้ไว้เลยว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณบางอย่างที่จักรวาลนี้หรือดวงชะตาชีวิตของคุณส่งมาให้คุณได้เจอเพื่อเป็นแรงขับหรือผลักดันให้คุณไปสู่จุดใหม่ที่ดีกว่าความทุกข์ใจความไม่สบายใจหรือความรู้สึกไม่ดีอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นกับคุณต้องบอกเลยว่ามันเป็นแรงผลักดันหรือเป็นแรงขับทำให้คุณคิดที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตและสิ่งนั้นจะนำพาชีวิตของคุณไปสู่จุดที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดีเสมอไม่ว่าคุณคิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตก็แล้วแต่ต้องบอกเลยว่ามันคือสิ่งที่จะทำให้คุณหรือนำพาคุณไปสู่จุดที่ดีหรือจะทำให้คุณได้เกิดความโชคดีขึ้นในอนาคตนั่นเองเพราะฉะนั้นขอให้คุณยินดียอมรับยินดีพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณในชีวิตคุณในเวลานี้ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องราวดีๆหรือเป็นเรื่องราวที่อาจจะทำให้คุณทุกข์ใจไม่สบายใจก็แล้วแต่เพราะนั่นคือสิ่งดีๆที่จะนำพาชีวิตของคุณไปสู่จุดที่ดีกว่าจุดที่ดีขึ้นและเรื่องราวดีๆหรือความโชคดีในอนาคตอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณนั่นเองเนาะต้องบอกว่าความดีงามของคุณคุณงามความดีของคุณไม่ได้สูญเปล่าหรอกนะอะไรที่คุณคิดดีอะไรที่คุณทำดีอะไรที่คุณพูดดีมันจะนำพาคุณไปสู่จุดดีเพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดีเสมอสำหรับดวงชะตาชีวิตคุณนั่นเองเนาะอ่ะต่อมาคนที่เลือกกองที่สองกันบ้างค่ะคนที่เลือกกองที่สองได้ไพ่ใบนี้ค่ะดูเหมือนช่วงเวลานี้คุณรู้สึกสับสนในตัวเองเหมือนกันเนาะไม่รู้ว่าตอนนี้รู้สึกอะไรไม่รู้ว่าตอนนี้ตัวเองกำลังคิดหรือรู้สึกยังไงไม่รู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรมันเบลอๆมันเหม่อลอยมันงงๆแล้วมันก็อยากจะรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองด้วยเหมือนกันว่าตอนนี้เราเป็นอะไรหรอเรารู้สึกยังไงหรอทำไมมันดูเหนื่อยมันดูเหมือนกับว่าไม่มีพลังไม่มีกำลังแรงใจหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าเหมือนคุณกำลังรอคอยอะไรบางอย่างแล้วมันยังไม่ได้ก็ได้นะมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกแบบเหนื่อยนิดนึงอะเนาะอ่ะแล้วไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณขอดูพลังงานหน่อยใจเย็นต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะเรื่องบางเรื่องมันต้องใช้เวลา
เพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าคุณกำลังรอคอยสิ่งใดอยู่ก็แล้วแต่มันอาจจะยังไม่สมหวังดังใจในตอนนี้จนอาจจะทำให้คุณรู้สึกหมดพลังหมดกำลังใจหรือรู้สึกท้อแท้รู้สึกเหนื่อยๆอะไรก็แล้วแต่อยากจะบอกให้คุณรู้ไว้ว่าเรื่องบางเรื่องต้องใช้เวลาอย่าใจร้อนอย่ารีบร้อนอย่าใจเร็วทำใจสบายๆ บางครั้งบางทีสิ่งที่คุณรอคอยแล้วมันยังไม่ได้ในวันนี้มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ได้รับมันนะแต่มันอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณควรค่าที่จะได้รับมันในตอนนี้หรือถ้าเกิดคุณได้รับมันในตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่คุณจะได้ที่จะได้มันก็ได้หรือมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้รับมันแล้วมันอาจจะไม่ได้หอมหวานที่สุดก็ได้มันก็เหมือนกับการรอกินผลไม้หากคุณอยากจะกินมะม่วงที่หวานฉ่ำคุณต้องรอให้มันสุกซะก่อนอย่าใจร้อนเพราะถ้าเกิดคุณใจร้อนคุณอาจจะได้กินผลมันในตอนที่มันอาจจะยังฝาดยังเปรี้ยวยังไม่กลมกล่อมเพราะฉะนั้นหากวันนี้คุณต้องการความสำเร็จที่หวานหอมคุณต้องรอให้มันสุกงอมซะก่อนคุณจะได้รสชาติได้ชิมรสชาติความสำเร็จที่หวานหอมนั่นเองอะไรที่คุณรอคอยอยู่ตอนนี้อะไรที่คุณคาดหวังอยู่ตอนนี้ความสำเร็จที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณหวังจะได้มาคุณจะได้รับมันมาอย่างแน่นอนเพียงแต่ตอนนี้คุณต้องรอคอยสักนิดอดใจรอสักหน่อยความสำเร็จที่คุณรอคอยคุณจะได้รับมันมาในจังหวะที่มันเหมาะสมและควรค่าที่คุณจะได้รับมันนั่นเองอดใจรอนิดนึงสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณรอคอยเนาะต้องบอกเลยว่ามันมาแน่คุณได้เจอมันแน่เพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องทำใจให้สบายๆอย่ารีบร้อนอย่าใจร้อนนะคะยิ่งคุณใจร้อนยิ่งคุณกังวลใจยิ่งคุณไม่สบายใจสิ่งที่คุณว่าคาดหวังมันก็อาจจะยิ่งยาวนานไปอีกเพราะพลังงานชีวิตของคุณไม่ค่อยดีคุณเหมือนกับคุณขาดอะนะถ้าเป็นเปรียบเป็นกฎแรงดึงดูดคือพลังงานของคุณตอนเนี้ยคุณก็ไม่เชื่อตัวเองแล้วว่าคุณจะได้คุณก็ไม่เชื่อตัวเองแล้วว่าคุณจะได้รับมันเพราะคุณมีความรู้สึกกังวลใจมีความไม่สบายใจหรือมีความใจร้อนอยู่เมื่อไหร่ก็ตามที่พลังงานชีวิตของคุณดีคุณปล่อยจอยคุณทำชีวิตของคุณให้พร้อมที่จะรับสิ่งดีๆคุณมีพลังงานดีๆพลังงานของความสำเร็จพลังงานของคนที่เบิกบานเปิดรับสิ่งดีๆคุณก็จะได้รับมันอย่างแน่นอนบางครั้งบางทีจังหวะของแต่ละคนมันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันคุณยังไม่ได้รับวันนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ได้รับมันในวันหน้าคุณได้รับมันช้าไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สำเร็จคนที่สำเร็จก่อนก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะสำเร็จตลอดไปเช็คเช่นเดียวกันคุณไม่ได้สำเร็จในวันนี้ในระยะเวลาอันสั้นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่สำเร็จมันอย่างยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่คุณรอคอยอยู่คุณได้รับมันแน่ขอแค่คุณทำใจให้สบายเรื่องบางเรื่องไม่ต้องใจร้อนสำเร็จก่อนไม่ได้หมายความว่าจะสำเร็จตลอดไปสำเร็จช้ากว่าใครๆไม่ได้หมายความว่าจะสำเร็จน้อยกว่าคนอื่นสมัยคุณอาจจะสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กว่าคนที่สำเร็จก่อนคุณก็ได้นี่คือพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์บรรพบุรุษหรือเสียงภายในตัวเองหรือสิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วใครที่รับพลังงานนี้อย่าลืมคอมเมนต์รับพลังงานนี้แชร์ออกไปเซฟไว้ฝั่งเพื่อรับพลังงานนี้ไปนะคะเป็นของคุณเนาะต่อมาคนที่เลือกกองที่3กันบ้างค่ะมาดูกันว่าไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณคนที่เลือกกองที่3
หนักหน่วงเหมือนกันเนาะผ่านอะไรมาเยอะเจออะไรมามากอาจจะไม่สบายอยู่ก็ได้นะคะคุณอาจจะเพิ่งไม่สบายมาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรือมีความรู้สึกเหนื่อยล้าท้อแท้เจอเรื่องหนักเรื่องหนาเจอปัญหาอุปสรรคมาค่อนข้างมากเหมือนกันเนาะเออแต่ต้องบอกเลยคุณก็ยังเข้มแข็งนะคุณก็ทนอยู่ได้อ่ะคุณแข็งแกร่งมากนะเจอปัญหาอุปสรรคเจอเรื่องไม่สบายใจมาเยอะมากแต่ก็ยังทนอยู่ได้ยังเข้มแข็งอยู่ได้ยังอดทนอยู่ได้อ่ะแล้วมันทำให้รู้สึกเลยว่าคุณเข้มแข็งขนาดไหนอ่ะเออขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยว่าไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณโอ้ต้องบอกเลยเจอมันหนักเหมือนกันเนาะผ่านมันหนักเหมือนกันใช่ไหมชีวิตของคุณเนี่ยผ่านปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆมากมายมันหนักเหมือนกันนะแต่คุณก็ยังยืนหยัดยืนมีความเข้มแข็งมีความหนักแน่นในตัวเองค่อนข้างมากถึงแม้ว่าคุณจะเจออะไรมาหนักหนาสักแค่ไหนก็แล้วแต่คุณก็ยังไม่ยอมแพ้ที่จะสู้ชีวิตต่อไปที่จะลุยที่พยายามที่จะสร้างสรรค์พลังงานดีๆให้กับชีวิตของตัวเองหรือพยายามที่จะมองหาแง่งามมองหาแง่บวกให้กับตัวเองอยู่สม่ำเสมอต้องบอกเลยคนเข้มแข็งอย่างคุณน่ะจะได้เจอสิ่งดีๆเจอคุณงามความดีเจอเรื่องดีๆแน่นอนคนที่เข้มแข็งอย่างคุณคนที่แข็งแกร่งคนที่เข้มแข็งอย่างคุณคนที่แข็งแกร่งเอ้ยโธ่พูดไม่ถูกสักทีนะต้องบอกว่าอย่างนี้คนที่เข้มแข็งแบบคุณคนที่แข็งแกร่งอย่างคุณจะได้เจอสิ่งดีๆอย่างแน่นอนผ่านอะไรมาเยอะเหนื่อยก็มากเจอปัญหาอุปสรรคก็เยอะเจอเรื่องที่ทำให้หนักอกหนักใจไม่สบายใจมาก็มากเจอคนเอารัดเอาเปรียบเจอคนที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจมาก็หนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันแต่คุณก็ยังเข้มแข็งยังสตรองยังแข็งแกร่งผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆมาได้มากมายเหลือเกินต้องบอกเลยปัญหาที่คุณเจอความเสียใจที่คุณประสบพบเจอมาสิ่งไม่ดีสิ่งไม่เข้าท่าที่คุณอาจจะผ่านมาเยอะแยะมากมายมันทำให้คุณโคตรเจ๋งมันทำให้คุณโคตรแกร่งถ้าเปรียบเป็นแผลเป็นก็ต้องบอกเลยมันไม่ได้ทำให้คุณด้อยค่าหรือไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้แสดงว่าคุณไม่ดีอ่ะแต่มันคือร่องรอยที่ทำให้หลายๆคนได้เห็นว่าคุณผ่านอะไรมาเยอะมากคุณเจ๋งมากขนาดไหนที่คุณได้ผ่านปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆมาตั้งเยอะแยะมากมายแล้วคุณก็ยังคงยืนหยัดเข้มแข็งและแข็งแกร่งได้จนถึงทุกวันนี้คนเข้มแข็งแบบคุณคนแข็งแกร่งแบบคุณควรค่าที่จะได้รับรางวัลของชีวิตไม่นานนี้ต้องบอกเลยคุณจะได้รับสิ่งดีๆอย่างแน่นอนฟ้าจะเปิดดวงจะเปิดให้กับคนเข้มแข็งและคนแข็งแกร่งอย่างคุณคุณผ่านอะไรมาเยอะคุณเข้มแข็งมาก็มากคุณอดทนมาก็หนักหนาคุณผ่านอะไรมาตั้งเยอะล้มเหลวมาก็เยอะไม่ประสบความสำเร็จมาก็หลายเรื่องแต่ต้องบอกเลยความเข้มแข็งของคุณความแข็งแกร่งของคุณความพยายามที่จะพัฒนาตัวเองของคุณจะนำพาชีวิตของคุณไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมชื่นชมตัวเองให้มากนะคุณเก่งมากนะที่ผ่านปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆมาตั้งเยอะแยะมากมายความล้มเหลวไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สำเร็จคนสำเร็จต้องผ่านความล้มเหลวมาตั้งเป็นร้อยเป็นพันครั้งและแน่นอนว่าสิ่งที่คุณเจอ
ความล้มเหลวหรือสิ่งที่คุณไม่ประสบความสำเร็จที่คุณเพิ่งผ่านมันไปมันก็เป็นแค่ก้าวหนึ่งที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่คุณเจอในวันนี้หรือความสำเร็จความล้มเหลวอะไรที่มันไม่เป็นไปดังใจที่คุณเจอในวันนี้หรือสิ่งที่คุณเจอในสิ่งที่ผ่านมาหรือช่วงเวลาที่ผ่านมาก็แล้วแต่ต้องบอกเลยนี่คือสัญญาณที่กำลังจะบอกคุณว่าคุณเข้าใกล้ความสำเร็จเข้าไปทุกทีแล้วค่ะความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มาจากความล้มเหลวที่มากมายหลากหลายแล้วก็ใหญ่ยิ่งด้วยเพราะฉะนั้นหากคุณเพิ่งผ่านปัญหาอุปสรรคผ่านอะไรที่มันไม่เป็นไปดังใจมาผ่านความล้มเหลวมาผ่านเรื่องที่ไม่สำเร็จมาขอให้คุณรู้เอาไว้เลยว่าความสำเร็จกำลังจะเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าตรงตาคุณเร็วๆนี้ชีวิตกำลังนำพาคุณไปสู่จุดที่ดีจุดที่ใช่จุดที่ยิ่งใหญ่ในเร็ววันนี้ช่วงที่ผ่านมามันแค่ยังไม่ถึงเวลาของคุณก็เลยเจอกับความล้มเหลวเจอกับปัญหาอุปสรรคเจอกับบททดสอบมากมายแต่ต้องบอกเลยว่าคุณผ่านมันมาได้เยอะแล้วและตอนนี้ชีวิตของคุณกำลังจะไปสู่จุดที่ดีจุดที่ใช่จุดที่ยิ่งใหญ่จุดที่สำเร็จชีวิตของคุณกำลังจะเดินทางพาคุณไปสู่จุดที่ดีขึ้นฟ้ากำลังเปิดดวงกำลังเปิดนะชีวิตของคุณกำลังจะได้แจ้งเกิดชีวิตของคุณกำลังจะสดใสอะไรที่ขุ่นข้องหมองใจต้องบอกเลยผ่านแล้วผ่านเลยไปดวงชะตากำลังจะยิ่งใหญ่คุณจะสำเร็จมากกว่าที่คุณคาดฝันคุณจะได้สมหวังมากกว่าที่คุณคาดคิดดวงชะตาชีวิตของคุณจะประสบความสำเร็จมากกว่าที่คุณคาดหมายอีกเร็วๆนี้เตรียมรับเซอร์ไพรส์เพราะชีวิตของคุณจะสำเร็จและยิ่งใหญ่มากกว่าที่คุณคาดฝันหรือใฝ่ฝันไปด้วยใครแล้วคุณนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะอ่ะสุดท้ายแล้วกองที่คุณเลือกกองที่4คนที่คุณเลือกกองที่4เนาะไพ่ที่คุณได้ก็คือโอ้โหคุณเกิดมาเพื่อที่จะร่ำรวยรุ่งเรืองมั่งคั่งค่ะดวงชะตาชีวิตของคุณเกิดมาเพื่อที่จะร่ำรวยอยู่แล้วคุณมีดวงชะตาที่จะร่ำรวยรุ่งเรืองรุ่งโรจน์และมั่งคั่งอยู่แล้วนะอย่าดูถูกตัวเองอย่าคิดว่าตัวเองไม่มีโอกาสหรือไม่มีหวังที่จะไปสู่จุดนั้นเพราะดวงชะตามันนำพาให้คุณสำเร็จอยู่แล้วดวงชะตาของคุณเป็นดวงชะตาที่เป็นคนมีความสำเร็จมีความรุ่งเรืองมีความรุ่งโรจน์มีความร่ำรวยอยู่ในดวงชะตาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยมีโอกาสเป็นเศรษฐีแน่นอนอะไรอีกที่พ่ายอยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณขอดูพลังงานหน่อยโอ้โหต้องบอกเลยบางครั้งบางทีบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะมีเรื่องให้ไม่สบายใจหรืออาจจะมีเรื่องให้เครียดมีความกดดันเกิดขึ้นกับคุณมากมายหลายหลากแต่ต้องบอกเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจอความเจ็บปวดที่คุณเจอมันเป็นแค่สัญญาณที่จะนำพาชีวิตคุณไปสู่จุดที่ดีกว่าคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะคุณมีคนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณมีคนที่พร้อมที่จะสนับสนุนคุณนะคุณมีคนที่พร้อมที่จะอุปถัมภ์ค้ำชูนะหรือผลักดันคุณไปสู่จุดที่ดีนะต้องบอกเลยว่าคุณเป็นคนดวงดีนะคุณเกิดมาพร้อมดวงชะตาที่โชคดีอยู่แล้วหากช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือตอนนี้คุณรู้สึกปวดหัวหนักนะมีเรื่องเครียดมีเรื่องไม่สบายใจมีความทุกข์เข้ามาต้องบอกเลยสิ่งเหล่านี้กำลังบีบคั้นหรือผลักดันให้คุณไปสู่จุดที่ดีกว่าเ
ปวดหัวบ้างเครียดบ้างไม่สบายใจบ้างเพื่อให้คุณเติบโตขึ้นปัญหาอุปสรรคความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจอมันคือสิ่งที่ทำให้คุณเติบโตดวงชะตาคุณเป็นคนที่โชคดีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วคุณมีโอกาสที่จะร่ำรวยรุ่งเรืองรุ่งโรจน์สำเร็จมีโอกาสที่จะยิ่งใหญ่มากกว่าที่คุณใฝ่ฝันมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์หรือเป็นมหาเศรษฐีมากกว่าที่คุณคาดคิดอย่าดูถูกตัวเองคุณเป็นคนที่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตมีโอกาสที่จะร่ำรวยมีโอกาสที่จะรุ่งเรืองมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังคุณมีโอกาสที่จะสำเร็จมากกว่าที่คุณคิดมากกว่าที่คุณฝันขอแค่คุณอย่าดูถูกตัวเองก็แล้วกันแล้วลงมือทำให้เต็มที่มันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะมันอาจจะหนักหน่อยนะมันอาจจะทำให้คุณเครียดหน่อยนะมันอาจจะกดดันหน่อยนะแต่ต้องบอกเลยว่าถ้าคุณผ่านปัญหาอุปสรรคที่มันเครียดมันหนักหนาสาหัสไปได้เนี่ยความสำเร็จที่คุณคาดหวังหรือคุณใฝ่ฝันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายปัญหาอุปสรรคที่คุณเจอมันเป็นแค่บททดสอบมันเป็นแค่พาร์ทหนึ่งที่จะทำให้คุณเติบโตขึ้นเก่งขึ้นแกร่งขึ้นแล้วจะทำให้คุณสามารถมีความสำเร็จได้มากขึ้นธรรมชาติจะไม่ส่งอะไรมาให้กับคนที่รับไม่ไหวหากช่วงที่ผ่านมาคุณเจอเรื่องหนักหนาสาหัสเรื่องความทุกข์เรื่องความไม่สบายใจที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเครียดเหลือเกินทุกข์เหลือเกินไม่สบายใจเหลือเกินอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเพราะคุณน่ะสามารถรับมันไหวไงสามารถจะรับสิ่งดีๆที่ยิ่งใหญ่มากกว่านี้ได้ไงเขาก็เลยต้องทดสอบปัญหาอุปสรรคมาให้ดวงชะตาชีวิตของคุณคือเป็นคนที่จะต้องเจอบททดสอบก่อนที่จะยิ่งใหญ่ก่อนที่จะประสบความสำเร็จหากช่วงที่ผ่านมาหรือตอนนี้คุณรู้สึกหนักอกหนักใจมีความเครียดมีความทุกข์มีความไม่สบายใจอะไรต่างๆก็แล้วแต่ให้กับคุณนะทำให้คุณรู้สึกเครียดรู้สึกหนักอกหนักใจรู้สึกกดดันต้องบอกเลยนี่คือบททดสอบนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องผ่านไปได้และคุณแน่นอนว่าคุณผ่านได้ความสามารถศักยภาพของคุณกำลังของคุณผ่านได้แน่นอนคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวหรอกคุณจะผ่านมันไปได้และจะมีคนช่วยเหลือนะนำทิศนำทางชี้นำแนวทางให้คุณผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างแน่นอนและเมื่อคุณผ่านไปได้แล้วต้องบอกเลยรางวัลอันยิ่งใหญ่ความร่ำรวยความรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์ความสำเร็จรอคุณอยู่ในวันข้างหน้าแล้วค่ะในวันข้างหน้าเปิดคลิปเซฟคลิปนี้ไว้เลยนะเพราะนี่จะเป็นสิ่งการันตีในวันข้างหน้าให้กับคุณอย่างแน่นอนว่าในอนาคตคุณรวยแน่คุณมีความสำเร็จแน่นอนคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังแน่นอนคุณจะมีชีวิตที่ใฝ่ฝันแน่นอนคุณจะมีความมั่งคั่งในเรื่องของการเงินอย่างแน่นอนคุณจะรุ่งเรืองร่ำรวยมั่งคั่งนะรุ่งโรจน์นะคุณจะมีเงินมีทองคุณจะมีโอกาสเป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนนะขอแค่คุณผ่านปัญหาอุปสรรคในช่วงเวลานี้ไปให้ได้ขอให้คุณมีความหนักแน่นเข้มแข็งในตัวเองให้ได้คุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแน่นอนจะมีคนช่วยเหลือคุณจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างชี้แนะชี้นำแนวทางให้กับคุณอยู่ตลอดเวลาอย่างแน่นอนจำไว้เลยคุณเป็นคนโชคดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ถึงจะมีปัญหาอุปสรรคมากมายขนาดไหนคุณจะผ่านมันไปได้แล้วจะมีคนคอยช่วยเหลือคุณหรือมีสัญญาณอะไรบางสิ่งบางอย่างคอยชี้แนะชี้นำแนวทางหรือมีเสียงกระซิบอะไรบางสิ่งบางอย่างคอยบอกทางคุณอยู่ตลอดเวลาแน่นอนเพราะคุณเกิดมาเพื่อประสบความสำเร็จเกิดมาเพื่อร่ำรวยเกิดมาเพื่อมั่งคั่งเกิดมาเพื่อที่จะเป็นเศรษฐีเกิดมาที่จะมีดวงชะตาที่ดีเกิดมาเพื่อเป็นคนโชคดีมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในดวงชะตามีความสำเร็จมีความสมหวังมีความสุขมีความสมหวังมีความสบายนะคุณจะสุขสบายเกิดมาเพื่อสุขสบายอยู่แล้วคุณเกิดมาเพื่อโชคดีอยู่แล้วคุณเกิดมาเพื่อที่จะได้รับสิ่งดีๆมีความโชคดีมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยในดวงชะตาชีวิตเกิดมาเพื่อจะเป็นเศรษฐีอยู่แล้วรวยทรัพย์รวยสินรวยเงินรวยทองรวยความสุขรวยความอุดมสมบูรณ์รวยบุญรวยบารมีรวยกุศลผลบุญคุณเกิดมารวยอยู่แล้วนะ
ชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในคำทำนายนี้แล้วใช้ชีวิตให้เต็มที่ให้มีความสุขคุณจะได้รับคำทำนายนี้แน่นอนยินดีด้วยนะคะใครแล้วนายอยู่แล้วนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกด See First ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย